ไปรับชมแรมบองรีซอร์การค้าเจอกับเพชรอัศวินโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับในน้ำหนัก 122.5 ปอนด์ครับ 22.5 นะครับคู่นี้ทางด้านแรมบองนี่หายไปหลายเดือนนะครับฟอร์มล่าสุดก็ดีด้วยนะครับแต่ว่าหายไปล่าสุดนี่น็อกย่อสุริยาสอเชลลิกยกแรกนะครับเมื่อ26ตุลาคมปีที่แล้วครับโอ้หายไป 4-5 เดือนส่วนเพชรอัศวินโรงเรียนเมืองพญาแลหรือค่ายเดิมก็สิทธิ์สอเสือนะครับคนเดียวกันล่าสุดก็พลิกชนะน็อกเพชรยหาจากจิตจันทะไว้ยกที่4นะครับที่บูอารีนาเรทเปิดขึ้นมาอยู่ที่รัมบ้องครับได้เปรียบ 10-9 หนักหน่วงรุนแรงครับตัวนี้เตะขายก3กรรมการสุภาพบุญรอดนะครับชี้ขาดอื้อหมัดเป็นมวยที่ใช้หมัดได้ดีนะครับลำบองตัวเล็กกว่าครับกระดุดันแข็งแรงส่วนทางด้านเพชรอัศวินมวยเข่าเหนียวครับคือตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับชัยภูมิไปซ้อมอยู่สัตว์สิทธิ์สวัสดิ์เสือนะครับหลุดมหาหลุดต้องระวังนะครับแรมบ้องมีหมัดมีศอกน่ากลัวนี่ต่อยโอ้โหเหยียดแต่ละทีโอ้ศอกครับแทงเข่าคืนไปศอกมาเอาศอกฟันไม่กลัวเหมือนกันนะครับเป็นบ้านเพชรอัศวินนี่ครับงัดมาเลยใครจะโดนใครจะโดนใครก่อนมาใครจะหล่นโอ้โหศอกงัดมาครับแทงคืนไปยัดโอ้ยเข่าไม่ค่อยชอบเข่าเท่าไหร่นะครับลำบ้องอีกคนไม่ค่อยชอบหมัดอีกคนไม่ค่อยชอบเข่าครับหมัดหมัดหลุดไปเอาศอกขยับเตะล่างคืนบอลคืนแข้งหลุดไปคืนมาแข้งขวาไปครับถีบแล้วก็โยนเข่ามาหมัดโอ้โหคู่นี้ชกมวยเหมือนโกรธกันมาเลยครับไม่ได้โกรธกันมานะครับแต่วันนี้มันออกทีวีด้วยครับทุกวันอังคารก็จะมีถ่ายทอดสดด้วยครับก็เลยต้องชกให้มันเร้าใจหน่อยโอ้โหต้องปรบมือแล้วครับแฟนมวยผ่าน3ยกออกอาวุธกันแบบนี้อ่ะยก4ตามกันต่อนะครับดูครับยก4เดินชนแล้วครับเพชรอัศวินขยมแล้วครับตีอ้าววงในวงในเขาบอกเชื่อขนมกินได้ครับนักมวยคนนี้แต่ว่าอย่าไปโดนหมัดนะเอาละมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับลำบองคู่นี้ออกวุฒิกันไม่หยุดเลยครับตีเน็บไปเรื่อยตีเน็บไปเรื่อยมีศอกมาหมัดคืนไปมาศอกด้วยครับมาล้วงท้องไปเอาแข้งคือเอาล้วงท้องอุ้ยตัดชายโครงแรงนะครับโอ้แทงเข่าไปอีกจะดุจริงครับลำบ้องโอ้โหมาทุกขนานเลยครับมาทุกขนานเลยครับมาเท้าเข่าศอกออกอาการไม่ดีครับเพชรอัศวินต้องยังเดินอยู่ถีบไว้อีกหมัดมาอีกได้ทีต้องขย่มเลยเอ้าโยนมาไม่โดนก็โดนคืนไปเลยฟันศอกโอ้โหยกนี้ทำได้ดีครับแรมบ้องยกนี้นี่ต้องบอกว่าจับชุดใหญ่เลยครับขยับไป8ช่วงตัวแล้วนะครับตอนนี้แรมบ้องได้เปรียบครับโอ้โหอ้าวแทงเข้าไปอีกเพชรอัศวินยกแข้งยกขาเอ้าไม่ค่อยจะขึ้นแล้วด้วยปอแปรแล้วครับเอ้าฟื้นยังเอ้าโดนหมัดไปอีกเอ้าตอนนี้กัดฟันเดินชนแล้วครับยิ่งเจ็บก็ต้องยิ่งเดินไม่งั้นเจ็บหนักอู้ยัดคืนมาเอาละเสียงเชียร์มาอ้ายังมีหมัดยังมีศอกอยู่นะครับลำบ้องโอ้เป็นมวยที่ชกสนุกจริงๆครับนักมวยคนนี้
ยับ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 ซ้ายอ่ะแม่ยับแล้วก็ปล่อยซ้ายอุ้มมาโอ้โหเออครับคุ้มค่าจริงๆครับแฟนมวยที่ได้ติดตามคู่นี้ครับในเวทีแล้วก็ที่ลุมพินีอย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์ก็ทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์ศุกร์นี้เพชรปิยะเลยครับเสียตังจัดชุดใหญ่คู่เอกช่วงถ่ายทอดบุญหลงของสมภูรีสอร์ทเจอสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิ้มแต่ตอนนี้นี่ดูบนเวทีก่อนหักมาหักมาเอ้าอ้าวล้มไปแล้วครับแรมบ้องมาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาตอนนี้เพชรอัศวินเร่งเครื่องมาฟื้นแล้วครับเอ้าเอ้ายังไงเมาเมาโยนมาหักมาล้มอีกครั้งหนึ่งเอาละครับโอ้ยต้นยกเป็นของแรมบ้องตอนนี้ปลายยกเพชรอัศวินเมาบ้างล้มอีกล้มอีกทีหนึ่งโอ้อ้าวต้นยกของเราปลายยกของนายแล้วแบบนี้เอาเร่งเยอะด้วยครับไงดีครับเป็นไงครับเป็นไงครับแรมบ้องเล่นเร่งเยอะเป็นยังไงครับหมดหรือเปล่าโอ้ออกอาการไม่ค่อยดีหัก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 ไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มด้วยเป็นเรื่องเลยครับหมดยก4ครับโอ้โหจากเป็นต่อ8 1 10 1ตอนนี้ข้ามไปอยู่ที่เพชรอัศวินได้เปรียบ7ต่อ4แล้วครับชิงดำปลายยกมารับครับไม่รู้ว่ามีผลจากการเร่งเยอะหรือเปล่าครับของแรมบ้องยกนี้แหละครับรู้ผลจะไปไหนครับเอาตีเพชรอัศวินขยมเหมือนเดิมตีอีกทีนึงคุ้มค่าเลยครับคู่นี้เอาซ้ายไปมีศอกด้วยนะครับหักมาล็อกมาหักเอาละล้มไปอยู่ข้างล่างครับโอ้โหขยับไปอยู่ที่มุมแดงเลยครับบนล็อกตอนนี้ได้เปรียบ 2-1 เลยครับหักล้มเมื่อสักครู่จะมีผลหรือเปล่าครับลูกหักล้มเอาเตะลูกไปมั่นใจนะครับนำบ้องเพชรอัศวินขยับเข้ามาทีละนิดทีละนิดชิดๆเข้ามาหน่อยๆครับอ้าวยักซ้ายไปครับยังโดนไม่เต็มวงในนี่ยังไม่ชัดเจนอาจารย์สุภาพบุญรอดต้องแยกไว้ก่อนมั่นใจทั้งคู่เลยหรือเปล่าเพชรอัศวินก็ไม่เข้าแล้วครับแต่ตอนนี้นี่ทางด้านมุมแดงนะครับแรมบ้องยังไม่เปรียบอยู่2ช่วงตัวนะครับแฟนมวยยกสุดท้ายมาได้ลูกหัก1ครั้งนะครับมันจะเป็นลูกชี้ชะตาเลยหรือไม่ก็ต้องรอติดตามเอาละลุ้นกันครับไปไหนครับน้ำเงินหรือแดงแดงหรือน้ำเงินครับคนนี้จะเป็นคนรู้คนแรกครับอาจารย์สุภาพบุญรอดมองหน่อยครับหยิบใบแรกใบที่สองมองอีกนิดนึงแล้วใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายเสมอครับโอ้โหคนซื้อขายแทบจะร้องไห้เลยครับเสมอกันไปครับแรมบ้องมีซอการค้าครับเสมอกับเพชรอัศวินโรงเรียนเมืองพญาแลนะครับเสมอกันครับคะแนนไม่เอกฉันท์นะครับ2เสียงให้เสมอกันอีก1เสียงให้แรมบ้องเป็นผู้ชนะแบบนี้ก็มีโอกาสได้เจอกันใหม่ครับแต่ถือว่าชกกันสนุกมากนะครับยก3ยก4ยก5นี่